สวัสดีครับทุกคนเมนูนี้คือเมนูที่หนึ่งในใจตลอดเวลานะครับเมนูนี้คือกินได้ตลอดไม่เบื่อทุกคนต้มจืดฟักต้มจืดยอดฟักทองครับทุกคนไม่เค็มเลยแต่ว่าอร่อยมากฟัดอืม